เยอะมากแล้วก็ดูกันเองในกลุ่มชาวทมิฬเนี่ยค่ะตรงนี้ก็เป็นโปรเจกต์ต่อไปเช่นกันเหมือนกันว่าอยากจะสนใจว่าคืออย่างที่บอกอะค่ะตอนจบวิทยานิพนธ์เนี่ยเขียนเอาไว้เอาโค้ดของแคทเธอรีนลิมมาบอกว่าสิ่งที่พวกเธอเขียนนะมันเป็นแค่ inch ofมันเป็นเหมือนกับว่าตารางนิ้วเดียวของผืนผ้าที่แบบใหญ่มากของสิงคโปร์อะค่ะซึ่งมันต้องประกอบจากมุมมองแบบหลายๆชาติพันธุ์แล้วสิ่งที่เราค้นพบด้วยคือว่านักเขียนกลุ่มนี้พอเราศึกษาจากมุมมองเขาบางทีมันยังเจืออคติต่อชาติพันธุ์อื่นอยู่บ้างแล้วมันเป็นมุมมองที่เป็นสเตอริโอไทป์อย่างเช่นว่าคนมาเลย์จะแบบขี้เมาตบเมียตีเมียอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คนยูเรเชียนจะขี้เกียจฟรีเซ็กซ์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งบางทีมันแบบมันต้องอาศัยหลายๆนักเขียนหลายอีกหลายๆชาติพันธุ์จริงๆที่จะบอกว่าอัตลักษณ์สิงคโปร์เป็นไงจึงบอกว่านี่มันเป็นประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์เฉพาะชุดที่มาจากพรรณการอย่างเงี้ยค่ะค่ะผมยังทำอะไรได้อีกเยอะเลยนะฮะทำอะไรได้อีกเยอะเลยโอเคครับคิดว่าน่าจะได้เวลาอันสมควรแล้วก็ผมเข้าใจว่าในเล่มจะมีคอนแทคของแต่ละท่านอยู่ด้วยเนาะใครที่มีประเด็นคำถามแบบเชิงลึกกับผู้นำเสนอทั้ง4ของเราก็ไปอีเมลหากันแล้วก็แลกเปลี่ยนประเด็นกันในเชิงลึกได้นะครับก็ขออนุญาตปิดฟลอร์วันนี้นะฮะเป็นเวทีที่สนุกมากนะครับผู้นำเสนอตั้งใจเป็นอย่างดีแล้วพยายามรักษาเวลาอย่างดียิ่งแล้วนะครับแล้วก็คำถามจากฟลอร์ก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยผมในฐานะผู้นำถกเองก็เห็นเลยว่าคำถามทั้งหลายมันน่าจะนำไปสู่การพัฒนางานพัฒนาวิชาชีพนักวิจัยนะครับของแต่ละท่านได้ดีเป็นอย่างมากนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับผมไม่ทราบทีมงานมีสถานที่ทานกลางวันคือตรงไหนอย่างไรครับ